วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะพวกผมนายช็อตตี้บูจาวาครับและนี่คือสวัสดีค่ะชื่อน้องเบสนะคะน้องเบสนะครับวันนี้เรามาทำอะไรครับน้องเบสนี่คือรายการโนเนมเกมมิ่งทีวีนิวส์ก็โนเนมเกมมิ่งทีวีนิวส์นะฮะที่แปลว่าข่าวนั่นเองนะครับเดิมทีรายการนี้อยู่ในโนเนมเกมมิ่งทีวีหลักของเราอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเพื่อที่จะทำให้มันกระชับขึ้นเนี่ยผมก็เลยเอาหลายๆอย่างเลยจะเป็นเอาท์ดอร์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยแยกออกมาเป็นคลิปของตัวเองเลยเพื่อที่จะทำให้คลิปมันกระชับมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นแผนการปรับปรุงรายการของเรานั่นเองวันนี้เนี่ยเราจะมาเรื่องของนิวส์นะครับก็คือเรื่องของข่าวเกมนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกมอะไรกันครับน้องเบสค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมมือถือของญี่ปุ่นนะคะก็คือจะมี2 อย่างก็คือเกมที่ยังไม่มากับเกมที่เพิ่งมาใหม่ซึ่งกระแสแรงมากๆเลยค่ะสุดยอดมากๆเกมมือถือญี่ปุ่นซึ่งผมทำอยู่เป็นประจำนะฮะตอนนี้จะเป็นคลิปแล้วแล้วมีน้องเบสคนสวยมานั่งข้างๆนะฮะน่าสนใจกว่าการที่เราจะรีวิวด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมากโหนะฮะก็เมื่อกี้เนาะ2หมวดก็จะมีทั้งเรื่องของเกมที่ยังไม่มาแต่กระแสแรงมากนะครับก็มีอีกเกมนึงประเภทนึงก็คือจะเป็นเกมที่มาแล้วแหละก็จะเอาแค่อย่างละ7เกมพอเนื่องจากเกมมือถือญี่ปุ่นเนี่ยเดือนนึงเนี่ยมา 40-50 เกมซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรีวิวหรือบอกข่าวทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละนะครับก็จะเป็น2ช่วงเข้าสู่เรื่องของเกมเลยดีกว่าน้องเบสเกมแรกเนี่ยขอเป็นหมวดเรื่องของเกมที่ยังไม่มาแต่กระแสแรงมากๆเกมที่1คือเกมอะไรครับที่เราจะนำเสนอเกมแรกค่ะก็คือ Final Fantasy Brave Exvius ค่ะFinal Fantasy Brave Exvius นะครับตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการแบบ Closed Beta ในเวอร์ชั่น Android แล้วนะฮะก็เท่าที่ผมไปเล่นมานะน้องเบสน่าจะเห็นรูปของเกมแล้วเนาะเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยมันจะเป็นแบบย้อนยุคอ่ะเหมือนสมัยเราเล่นเครื่องแฟมิคอมเลยแต่ว่ามันเข้ามาสู่ในมือถือเรียบร้อยแล้วเปิดให้บริการคิดว่าในปีนี้แหละแต่เขายังไม่บอกนะแต่คือน่าจะเป็นในปีนี้ก็จะทำให้แฟนๆ Final Fantasy เนี่ยอาจจะหวนคิดถึงบรรยากาศหรือเกมเก่าๆได้นะครับนี่คือเกมอะไรนะ Final Fantasy Brave Exvius ถูกต้องนะต้องให้คนสวยพูดถึงจะดีนะค่ะเกมที่สองนะคะคือเกมซูเปอร์กันดั้มรอยัลนะฮะก็คือเคยเห็นเหมือนกันในงานเกมของญี่ปุ่นนะครับก็รายละเอียดยังไม่ค่อยมีมาให้ดูเท่าไหร่เลยแต่ว่าตัวละครของกันดั้มจะเป็นดาว SD เลยแบบเดียวกับ G Generation นะครับตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะฮะตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วซึ่งเกมส่วนใหญ่ที่ผมพูดเนี่ยมันเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วแหละสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ใครไม่รู้ว่าลงยังไงเข้าเลยครับ www.nngtv.com มีสอนซุปกระบวนท่าทุกขั้นตอนมีสอนหมดทุกอย่างนะถ้าเป็นเกมที่สองซุปเปอร์ใช่ป่ะซุปเปอร์กันดั้มรอยัลนะเกมที่สองนะที่น่าติดตามครับค่ะเกมที่สามนะคะคือเกมซุปเปอร์โรบอทวอร์คอสโอเมก้าค่ะซุปเปอร์โรบอทวอร์ภาคคอสโอเมก้านั่นเองเป็นภาคแรกเรียกสั้นๆว่า SRW นะ SRW เนี่ยภาคแรกที่ลงมือถืออย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการตัวเกมก็จะถูกปรับให้มันเหมาะสมกับการเล่นในมือถือด้วยเท่าที่ผมเห็นมานี่คือจะเห็นตัวละครจากหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นมาจินก้าเกตเตอร์กันดั้มซิดเยอะแยะมีเป็นประมาณ 30-40 เรื่องนะครับตัวละครจะถูกย่อขนาดลงแต่ไม่ใช่ SD นะฮะจะถูกย่อขนาดลงเป็นสมจริงนี่แหละจะถูกย่อขนาดลงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามแล้วกันเนาะอีกไม่กี่วันมั้งจะเปิดแล้วนะฮะติดตามเลยนะชื่อเกมอะไรนะ Super Robot WarCross Omega นะครับนี่คือเกมที่3ที่น่าจับตามองมากนะครับมาถึงเกมที่4นะคะคือเกม Monster Hunter Explore ค่ะโอ้เกมนี้เป็นไงบ้างครับน้องเบสก็ต้องพูดก่อนว่าเกมนี้ค่ะมันCross Beta มานานแล้วกำลังจะ Open Beta แต่เราน่าจะประมาณที่3กันยายนที่จะถึงค่ะแล้วตัวเกมอ่ะน้องเบสเคยรู้เรื่องบ้างไหมพวกเนี้ยอยากให้น้องเบสพูดบ้างว่าเกมเนี้ยมันมีแนวการเล่นยังไงก็เกมนี้จะประมาณว่าตีบอสล่าของดอกไอเทมเพื่อเอามาสร้างอาวุธให้อัปเกรดตัวเราก็คือจะไปล่าพวกมอนสเตอร์นั่นเองมีทั้งมังกรหมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยตามสไตล์ของเกมนี้นะใครที่ติดตามเกม Monster Hunter มาก่อนน่าจะรู้เพราะว่ามันมีหลายภาคมากลงหลายเครื่อง PSP PS4 นู่นนั่นนี่เยอะไปหมดซีรีส์ Monster Hunter เนี่ยน่าจะเป็นที่รู้จักกันเยอะอยู่แล้วนะตอนเนี้ยได้เลิกลงมือถือเรียบร้อยแล้วใกล้เปิดด้วยเนาะ3กันยาเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยนะอ
เกมที่5นะคะก็คือเกม Ovalino Seraph ก็ชื่อเต็มๆคือ Ovalino Seraph Buddy Bait นะรู้สึกเรื่องนี้นะได้ถูกทำเป็นมังงะแอนิเมชันมาก่อนหน้านี้นะเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณว่าญี่ปุ่นโดนสารพิษแล้วคือก็มีพวกแวมไพร์ด้วยพวกแวมไพร์ก็จะกัดเด็กอายุที่ไม่ถึง10ขวบเนี่ยเข้าไปในเรียกว่าเซฟโซนแล้วกันเรียกว่าเซฟโซนอะไรประมาณนี้นะก็พระเอกก็เหมือนกับว่าก็อยู่ในนั้นแหละแล้วอยู่มาวันนึงก็หนีออกมาได้นะก็มาอยู่กับพวกมนุษย์นี่แหละก็มีการฝึกฝนซ้อมนู่นนั่นนี่เพื่อจะไปแก้แค้นพวกแวมไพร์ซึ่งพระเอกเนี่ยจะถนัดเกี่ยวกับดาบตามชื่อเกมเลยนะเอาเป็นว่าเป็นยังไงเนี่ยเราไปติดตามแล้วกันเนาะใครอยากรู้ว่าเกมจะเป็นประมาณไหนเนี่ยแนะนำให้ไปดูอนิเมะของเรื่องนี้ก่อนนะจะได้มีความรู้มากขึ้นพอมาเล่นเกมปุ๊บก็จะสะดวกสบายมากขึ้นน้องเบสเห็นเกมนี้เป็นไงบ้างครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Defense RPG ใช่อ๋อคือมันบอกมาแค่นั้นแหละตอนนี้ขนาดทีเซอร์ยังไม่มีบอกเลยเห็นรูปแค่แป๊บเดียวเนาะว่ามันเป็นแนวไหนเพราะนั้นเราอาจจะบอกไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะนั้นก็ติดตามแล้วกันติดตามแล้วกันค่ะก็มาถึงเกมที่6นะคะเกม Idol Master Cinderella Starlight Stage ค่ะชื่ออย่างยาวครับก็เป็นเกมจากซีรีส์ Idol Master นั่นเองซึ่งโด่งดังมากๆน้องเบสเห็นทีเซอร์ของเกมนี้แล้วเป็นไงบ้างคะเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวประมาณกดตามอ๋อคือกดตามจังหวะเพลงดนตรีนั่นเองแล้วระหว่างที่เราเล่นก็จะมีสาวๆไอดอลมาสเตอร์เนี่ยมาเต้นให้เราดูไลฟ์ให้เราดูด้วยใช่ไหมน่าเล่นไหมเกมนี้น่าเล่นมากนึกว่าผู้ชายจะอยากเล่นอย่างเดียวนะผู้หญิงก็อยากเล่นครับไอดอลมาสเตอร์อะไรนะชื่อโคตรยาวเลยไอดอลมาสเตอร์ซินเดอเรลล่าสตาร์ไลท์สเตจนะครับค่ะเกมที่7นะคะเกมสุดท้ายแล้วก็เป็นเกมChrono Dragon นั่นเองนะฮะก็จริงๆชื่อมันโคตรยาวเลยแต่บอกตรงอ่ะจำไม่ได้ด้วยอะไรนะขอเป็น Chrono Dragon ธรรมดาแล้วกันเกมนี้เป็นไงบ้างน้องเมสเกมนี้เป็นเกมแอคชั่น RPG ค่ะเป็นละครน่ารักแต่ว่าเอฟเฟคของเกมนี้อลังการมากอ๋อก็คือจะเป็นพูดง่ายๆคือว่าตัวละครจะน่ารักหน่อยเหลี่ยมๆ SD อะไรแบบนี้ไม่ใช่เหลี่ยมหรอกคือเป็น SD นะมังกรมังกรก็จะแบบอลังการมากๆนะฮะแต่ว่าเรื่องของการเอฟเฟคการใช้สมองสกิลเนี่ยก็เรียกได้ว่าสวยงามอลังการใครที่เครื่องไม่แรงเท่าไหร่เนี่ยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวซื้อใหม่เลยเกมนี้โพสเตต้าไปแล้วนะครับซึ่งทางเราได้รีวิวไปแล้วด้วยโอเพ่นเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นติดตามพวกเราได้ครับเดี๋ยวจะคาบข่าวมาบอกและนี่ก็คือ7เกมมือถือที่เราคัดสรรมานะครับเป็นเกมที่น่าติดตามและยังไม่มาน่าสนุกทั้ง7เกมเลยมีโอกาสเราจะรีวิวและจะเปลี่ยนให้น้องเบสไปรีวิวแทนด้วย นะรีวิวแทนเลยนะก็เห็นน้องเบสน่าจะดีกว่าเห็นผมนะเห็นผมทุกวันเลยนะเอาล่ะช่วงต่อไปน้องเบสเป็นช่วงของอีก7เกมเหมือนกันนะเป็น7เกมที่เปิดให้บริการแล้วฮอตมากเราล็อกมาแค่7เกมนะครับผมค่ะก็มาพูดถึงเกมแรกเลยนะคะเกมเมซ่ามาชีเฟสติวัลใช่เมซ่ามาชีเฟสติวัลนะฮะก็เราได้มีโอกาสรีวิวไปแล้วเรียบร้อยครับแนวเกมเป็นยังไงฮะแนวเกมนี้เป็นแนว 2D Adventure ค่ะเป็นเกมตะลุยด่านดันเจียนล่าของก็เป็นประมาณนั้นก็คือให้นึกสภาพเหมือนล็อกแมนหรือ Castlevania ก็ได้คือจะเป็นแบบ 2D เราก็จะต้องบังคับตัวละครเดินไปเดินมาโจมตีศัตรูมีการกดใช้สกงสกิลนั่นเองนะฮะเกมนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะฮะลองไปเล่นกันดูครับคือเกม Tower of Princess ค่ะ Tower of Princess เนี่ยเดี๋ยวจะขอถามน้องเบสก่อนนะว่ารู้จักเจ้าหญิงของดิสนีย์มากน้อยแค่ไหนครับรู้จักใครบ้างก็มีซินเดอเรลล่าสโนไวท์และอีอื่นอีกมากมายคือเยอะมากเยอะมากเยอะมากลาพันเซลนู่นนั่นนี่คือเยอะมากจริงๆนะ Little Mermaid อะไรอย่างนี้นะก็มีเหมือนกันคือเกมเนี้ยเป็นเกมแนวออนไลน์ RPG เป็นเรื่องของการทะเลาะกันระหว่างซินเดอเรลล่ากับสโนไวท์นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปเล่นเนี่ยสวมบทบาทเป็นทหารของ2ฝ่ายนี้ซึ่งท่านผู้ชมก็เลือกเองแล้วกันว่าจะชอบใครเลือกคนนั้นแล้วในดิสนีย์ของเกมนี้นะจะไม่ได้เหมือนในดิสนีย์จริงๆเขาจะมีการวาดรูปใหม่เป็นแบบแนวญี่ปุ่นน้องเบสเห็นยังไงเห็นยังเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างก็เป็นเก
รีทอาร์ตของญี่ปุ่นคือมันเท่อะเท่าที่ส่วนตัวคือเห็นว่าเท่มากนะครับการของวาดตัวละครพวกนี้นะก็เดี๋ยวเราไปติดตามมือกันแล้วกันนะครับว่าไอ้ Tower Princess เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแล้วรู้สึกว่าใกล้จะเปิดให้บริการแล้วนะครับอีกไม่กี่วันนี้แหละจะเปิดแล้วนะครับก็เตรียมตัวติดตามมันได้เลยนะครับ Tower Princess ครับเกมที่3นะคะก็คือเกมเซโนะไคโซคุค่ะเซโนะไคโซคุนะฮะแปลว่า War of Thailand แปลไทยอีกทีก็คือสงครามโจรสลัดนั่นเองนะเกมนี้ก็คือเราจะได้รับบทบาทเป็นหัวหน้าโจรสลัดเลยหน้าเราจะมืดๆเลยในเกมนะจะไม่เห็นเราคอยบัญชาการลบเหล่าโจรสลัดทั้งหลายที่เป็นลูกเรือของเราในการไปไม่ว่าจะเป็นปล้นไม่ใช่ปล้นไม่ใช่ปล้นเดินทางออกตามล่าหาสมบัติระหว่างการเดินทางก็จะมีการเจอโจรสลัดฝ่ายตรงข้ามด้วยเคยมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเป็นเรื่องของโจรสลัดแน่นอนอ่ะโจรสลัดก็เหมือนทหารอ่ะขี่ม้าเหมือนกันนะเกมนี้โจรสลัดก็ต้องขี่เรือให้ขับเรือขี่เรือนั่นเองเราต้องอัปเกรดทั้งทหารนะครับที่เป็นโจรสลัดแล้วก็อัปเกรดยานพาหนะของเราก็คือเรือนั่นเองเรียกได้ว่าใครชอบแนวโจรสลัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็แล้วแต่ลองไปเล่นเกมนี้ดูสนุกดีสนุกดีอันนี้คือเกมใช่ครับนี่คือใครเซนโนใครโซคูนะฮะเกมที่4นะคะก็เป็นเกมโซมะเนื่องจากชื่อยาวมากน้องเบสเขาเรียกว่าอะไรคืออ่านหลายคนไม่ออกเลยไงชื่อโคตรยาวเลยชื่อก็เต็มๆนะฟังให้ดีๆนะโชกุเงคิโนโซมะนี่คือชื่อจากแอนิเมชันนะฮะแล้วชื่อของเกมมีต่อท้ายด้วยไซโคโนเรซิปิเป็นไงสำเนียงญี่ปุ่นเป็นไงพูดตามสำเนียงญี่ปุ่นเลยฮะเกมนี้เป็นยังไงน้องเบสรู้ป่ะเกมนี้เป็นเกมแนวมาจากแอนิเมชันก็คือรู้แค่นั้นเพราะว่าน้องเบสเขาไม่เคยดูแอนิเมะเรื่องนี้มาก่อนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก็คือแอนิเมะเรื่องนี้มันดังเพราะว่าเรื่องของการออกรีแอคชั่นของตัวละครเวลาเขากินข้าวที่พวกโซมาทำเนี่ยก็จะมีการออกรีแอคชั่นออกมานะฮะผู้หญิงนี่ก็คือจะแบบแก้ผ้าเลยเออใช่18บวกเลยประมาณนั้นแต่ก็จะมีแบบอะไรมาเซ็นเซอร์เช่นผักเผือกน้ำซุปอะไรมาเซ็นเซอร์ส่วนสำคัญของร่างกายเอาไว้นั่นแหละส่วนเกมก็จะเป็นแนวคล้ายๆดนตรีแต่ว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันเหมือนกับจะเป็นการทำอาหารเช่นช่วงแรกนะจะเป็นการหั่นผักมันก็จะต้องสไลด์ลงเนี่ยหั่นผักเออมันต้องสปิทลงมาข้างล่างอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าก็โอเคเกมนี้โด่งดังมากนะครับคนเล่นเยอะมากและติดชาร์ตที่1ของญี่ปุ่นเนี่ยหลายวันเหมือนกันนะหลายวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าแฟนฐานอนิเมะเนี่ยเยอะมากนั่นเองนะฮะเอาล่ะไปเกมต่อไปเลยดีกว่าน้องเบสค่ะเกมที่5นะคะก็เป็นเกม Successอะไรครับ Success Heaven เกือบจำไม่ได้เพราะว่าเกมเยอะมากเลยนะ Success Heaven เนี่ยก็เป็นเกมแนว Anime RPG ก็คือว่าเล่นไปก็ดูอนิเมะไปนะครับเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าเป็นเด็กนักเรียนนะเป็นเด็กนักเรียนเนี่ยแต่ละคนจะมีพลังพิเศษตีกันตอนแรกก็ตีกันในโรงเรียนแหละเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีข้ามโรงเรียนด้วยนะก็เอาเรียกได้ว่าชื่อเกมก็จะประมาณนี้นะ Success Heaven นะชื่อไทยผมแต่งให้เป็นอะไรนักเรียนเกียรติเทพอะไรสักอย่างนึงก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันก็ไปลองดูผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วเกมนี้เนี่ยเป็น2ค่ายยักษ์ใหญ่เขาทำงานด้วยกันคือเซกากับบันไดนามโกนะฮะทำงานด้วยกันเกมก็เลยออกมาฟอร์มอย่างนิดนึงมีอนิเมะให้ดูตลอดทั้งเกมนะครับทั้งเกมอ่ะเกมต่อไปครับน้องเบสเกมที่6อ่ะเกมที่6นะคะเป็นโปเกมอนซัฟเฟอร์โบว์โคมาก็คือเป็นโปเกมอนจริงๆเกมนี้มันมีมาตั้งแต่ในเครื่อง 3DS แล้วนานแล้วได้เลิกมาเปิดในมือถือสักทีระบบการเล่นเหมือนกันเดะแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยเกมเป็นประมาณไหนน้องเบสเป็นเกมพิซซ่าเหรอเป็นก็คือจิ๊กซอว์หรือพัซเซิลนั่นแหละนะก็ใช้คำเดียวกันได้นะจิ๊กซอว์หรือพัซเซิลนะน่ารักก็ยังมีทีมโปเกมอนแล้วก็มีโยนมอนสเตอร์บอลใช่ป่ะมันเรียกมอนสเตอร์บอลป่ะไปจับโปเกมอนด้วยในเกมนะฮะเรียกได้ว่าน่ารักใครชอบโปเกมอนเนี่ยลองเล่นดูแล้วก็มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยประมาณว่าถนัดภาษาไหนโหลดภาษานั้นแล้วกันนะครับเอาไปว่าตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วโปเกมอนชัฟเฟิลโมบายนั่นเองนะครับค่ะก็มาเกมสุดท้ายนะคะเกมเรนโบว์รันเกิร์ลค่ะเกมเรนโบว์รันเกิร์ลนะหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นคือนานไนโรรันเกิร์ลเสน่ห์นานไนโรก็เรนโบว์นะครับคือสายยุงนั่นเองเกมนี้ประมาณไหนครับน้องเบสก็เป็นสาวๆ7คนวิ่งเล่นวิ่งไม่เชิงวิ่งเล่นก็คือเป็นนักกีฬาสาว7คนนะครับที่แบบผิดหวังจากการแข่งวิ่งมาแล้วเราเนี่ยเป็นโค้ชไปเจอเจ้า7คนนี้พอดีนะฮะเราก็เลยรับเป็นเทรนเนอร์ต่อเราเป็นโค้ชนะครับอย่าไปจีบแต่ว่าในเกมมีเรื่องของการเดทด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายิ่งซ้อมให้นักกีฬาคนที่เราชอบเนี่ยม
มากๆก็จะมีการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ขึ้นไปด้วยการนี้แหละครับคือเกม Rainbow Run Girl หรือ Nanai Rock Run Girls นั่นเองนะน้องเบสคิดยังไงเกมนี้ครับก็น่ารักดีค่ะก็หนูอาจจะชอบแน่นอนชอบสาว 2D เนาะสาวแบบการ์ตูนในเกมนะฮะเป็นยังไงบ้างคะก็จบไปแล้วกับ14เกมที่เราสรรหามาพรีเซนต์ให้กับท่านผู้ชมก็เป็นยังไงบ้างคะก็ถ้ามีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรากด Subscribe และกดไลค์กันเห็นเราด้วยนะคะโนเนมเกมมิ่งสุดยอดจริงๆผมไม่ต้องพูดแล้วนะน้องเบนพูดไปเรียบร้อยแล้วนะก็มีโอกาสเราก็จะเชิญน้องเบนเนี่ยมาใหม่เข้าร่วมกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็แล้วแต่ของโนเนมเกมมิ่งทีวีเจอแน่นอนน้องเบนที่เอาท์ดอร์และการเล่าข่าวแบบนี้นะดีกว่าเจอผมแน่นอนไม่แน่เดี๋ยวจะมีการรีวิวเกมด้วยบายน้องเบนนะครับก็เล็งๆเกมอยู่แล้วใช่ไหมก็อย่าลืมติดตามโอเคอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับชาวโนเนมเกมมิ่งทีวีบายบายครับ